ทางผู้เป็นตาผู้เป็นพ่อก็จัดการเลยครับฟ้องศาลยึดที่สวนยางพาราคืนนะครับโดยในปลอดรักษาสัตว์อายุ106ปีครับก็ให้ทนายความฟ้องร้องต่อศาลนะครับเพื่อให้สวนยางพาราที่มอบให้กับนายชินพลรักโรกิจภาคินอายุ65ลูกชายและนายพิทิศักดิ์รักโรกิจภาคินซึ่งเป็นหลานชายอยู่บนเนื้อที่ความลาหวังว่าลูกกับหลานเนี่ยเลี้ยงดูตัวเองในวัยชราปรากฏว่าหลังจากที่ได้รับทิ้งไปแล้วลูกกับหลานเนี่ยก็ไม่ได้การดูแลในปอดแถมยังไม่ยอมให้เงินเป็นค่าใช้จ่ายตามที่ตกลงกันไว้ก็ทำให้ลำบากสุดท้ายต้องไปพึ่งพาอาศัยลูกหลานคนอื่นในการดูแลขณะเดียวกันเนี่ยทั้งลูกชายและหลานชายพอรับที่ดินไปแล้วก็เปลี่ยนนามสกุลจากนามสกุลเดิมรักษาสัตว์ไปเป็นรักวรกิจภาคินเหมือนกับไม่ยอมรับว่าตัวเองนั้นเป็นพ่อคนเกิดเจ้าล่าสุดศาลก็มีคำสั่งให้ประนีประนอมเพราะถือเป็นพ่อลูกกันเป็นหลานกันแล้วก็สั่งให้ลูกชายจ่ายเงินเลี้ยงดูให้พ่อเดือนละ 5,000 หลานชายจ่ายเงินเลี้ยงดูให้คุณปู่เดือนละ 3,000 ติดต่อกันไปตลอดชีวิตเริ่มงวดแรก19พฤษภาคม2559ปรากฏคุณผู้ชมฮะจ่ายอยู่ได้ไม่นานเองเท่านั้นเองนะครับแค่10กว่าเดือนเนี่ยจ่ายบ้างไม่จ่ายบ้างสุดท้ายไม่ยอมจ่ายอีกนะฮะก็เลยเป็นที่มาว่าศาลก็เลยมีคำสั่งให้ยึดที่ดินเลยอ้าวเดี๋ยวลองฟังทางพ่อเฒ่าอายุ106ปีเนี่ยพ่อเฒ่าปลอดรักษาสัตว์เนี่ยพูดเรื่องนี้หน่อยลุงลุงจะปีจ้านจ้านจ้างหยุดจับแล้วมาเป็นกองลุงนี่ลุงดูที่ปัดเรื่องมั้งกับเยอะเลยมีความภูมิใจไหมที่ว่าได้จับลูกบัตรของตัวเองมาขึ้นมานี่มันไม่ความภูมิใจไม่ภูมิใจใจว่าจะจับลูกนี้นี่แหละครับ